ขาจะโกรธหรือเขาก็บาดตัวนึงเดิมจริงๆนั่นเข้ามาแล้วจะออกไปคงลำบากพวกเราไม่เจตนาจะมาเมืองของพวกนายหรอกก็ติดขี่เหมือนกันไปเอ็นจึงจะหลุดทางละเมืองแห้งธรรมาดีใจจริงๆที่ได้พบรอยพระพุทธบาทการเรียนไปบอกมาสิอุ้ยนึกว่าบาดโอ้ยกำลังหิวอยู่พอดีเลยเนี่ยท่านกำนันน่ะมีธุระอะไรกำลังมาเลยเป็นเจ้าอาวาสแทนเลยก็ลูกศิษย์มาแล้วนะอาทิตย์เราไปไหนฉันก็ว่าจะไปไหว้ลอยพระบาทเหมือนกันแหละอบายมุขวัดเราจิตไม่มีโดนขโมยไม่คนจะมาทำบุญไม่เฮ้ยมีนี่คนทำไมเป็นคนอย่างนี้ลูกเต้าเราใครทำให้เดือดร้อนท่านกำนันไม่มานี่ใครจะดูแลลูกเต้าเราใครต้องดูแลไม่ใช่ว่าวัดบาจัดงานอย่างนี้จะมาทำอย่างนี้ได้ยิ่งไรจริงไหมครับหลวงพี่ไปตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างนี้นะเขาเรียกว่าพระร่วงมีพระหายเดือน3ขึ้น1ค่ำเราก็จะเปิดขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทเนี่ยเป็นทางการขึ้นได้กันอย่างเป็นมาตรฐานขึ้นกันอย่างทั้งได้ทั้งกลางคืนและกลางวัน
ฉะนั้นญาติโยมที่รักทั้งหลายสบายใจได้แล้วก็ขอเอาข่าวเนี่ยไปบอกกันทั่วๆว่าไม่ต้องกลัวว่าข่าวที่เกิดมาเป็นประจำว่าไปนี่ท่านพ่อไม่ทำแล้วจะปิดป่า2ปี3ปีจะทำถนนขึ้นไปบางทีบอกข่าวไม่ดีนะทำให้ญาติโยมผวากันเพราะฉะนั้นญาติโยมช่วยไปบอกข่าวเป่าร้องไอ้ทีว่าไม่มีคำว่าปิดคำว่าปิดเขาแล้วไม่ขึ้นไปมาตรการไม่มีในโครงการของอาตมาตราบใดที่อาตมายังมีชีวิตอยู่อาตมาก็จะจัดพิธีเนี่ยเป็นประจำทุกปีจนหมดลมหายใจสวัสดีญาติสนิทมิตรสหายที่รักครับผมกรุงศรีวิไลหรือว่าสสนาทีสุทินเผือกกราบเรียนพี่น้องที่มีใจบุญกุศลทุกท่านวันที่16มกราคม2553เปิดนมัสการรอยพระพุทธบาท1ค่ำเดือน3ที่เขาคิชกูฏประจำปี2553นะครับผมขอร้องเพลงนี้ด้วยการร้องสดๆไม่มีเนื้อถวายแต่องค์หลวงพ่ออันเป็นที่เคารพของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเป็นตำนานเขาคิชกูฏครับอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณเจริญสุขทุกทุกท่านมากับแม่ขวัญจิตศรีประจันก็มาร่วมร้องI'm not afraid to die.
ขียนด้วยคุณงามความดีท่านภาคเพียรท่านพ่อเขียนเทพเจ้าแห่งจันทบุรีวนเวียนมากราบท่านพ่อเขียนขอให้มีโชคชัยรับแจกเป็นมงคลขยันเลิศล้นทำมาค้าขายครับผมกรุงศรีวิไลก็รับใช้ในบทเพลงเหล่านี้ด้วยกราบขอบพระคุณที่ท่านร่วมงานบุญครั้งนี้ทุกท่านครับเทปทั้งหลายที่ท่านได้บริจาคให้กับทางวัดเป็นเงินค่าบริจาคนั้นเป็นเงินกุญการกุศลทั้งสิ้นนะครับขอบพระคุณท่านเกียรติรักทุกท่านขอให้โชคดีและก็มีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับสรพงษ์ชาตรีและชาวคณะมีคุณไพรัตน์สังวรบุตรเจ้าของบริษัทดีด้าดาราวิดีโอ3เสียงที่สร้างหนังสร้างละครเนี่ยก็มีความเคารพในรอยพระบาทภูเขาคิจกูหรือหลวงพ่อเขียนนะครับก็ไปไหว้ทุกปีแล้วดูเทศกาลที่เปิดให้ไหว้เอาระฆังไปถวายไปกันให้ได้นะครับเขาไปขอโชคขอลาภขอความสุขขอความเจริญที่นั่นศักดิ์สิทธิ์มากขอแล้วสำเร็จทุกรายนะครับแต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องเคารพด้วยกายวาจาและใจท่านต้องเป็นคนดีนะครับความดีจะส่งเสริมท่านนะครับครับขออนุโมทนาขอบคุณครับนี่ครับกราบนาสวัสดีเงยน้องพี่แม่พ่อฟังแลสักข้อจะมาไขขานอยากจะเชิญจะชวนมวลชนทุกท่านตามควันจิตสีพระจันทร์จะรำพันเป็นกลอนจะชวนกันไปทำบุญชวนกันไปสร้างผลสร้างนักกุศลของเราเสียก่อนพระเมืองไทยปัจจุบันละนับกันว่าเดือดร้อนไปทำบุญกันเสียก่อนดูไม่ไกลไม่ไกลเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีอยู่ใกล้ๆแค่นี้บรรยากาศดีเหลือลายทุกขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสามฝากความในในขึ้นหนึ่งคำเดือนสามฝากความในในนับแต่วันนี้ไปก็หลายเวลาไปปิดทองร้อยพระพุทธบาทถือโอกาสอธิษฐานขอพรกันเลยนะนะปรารถนาสิ่งใดตามใจศรัทธาขอหนึ่งอย่างเท่านั้นละนะขอมากไม่มีที่ทำบุญเข้าคิดจะกูดนะนั้นสุดประทับใจถ้าท่านไม่เคยไปลองไปหน่อยนอนี่หนทางขึ้นเขานั่นเราเดี๋ยวนี้สะดวกได้ดีมีทั้งน้ำทั้งไฟไฟฟ้าส่องสว่างหนทางราบรื่นจะขึ้นกลางวันหรือกลางคืนก็ขึ้นได้ขึ้นไปมีที่พำนักนะได้พักผ่อนกายตา
ามที่ได้บรรยายเอาไว้ในเพลงแต่ว่าเป็นอานิสงส์นะดีที่สุดเสริมส่งมนุษย์ได้หมอเมงที่ร้องได้อย่างนี้ประสบการณ์มีกับตัวเองไม่ใช่ว่าฉันจะเก่งจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนควันจิตเนี่ยนี่นาปวดขาเดินไม่ได้จะงอก็ไม่ไหวเป็นไปหลายอย่างไปอธิษฐานต่อพ่อหนอหนึ่งครั้งเดี๋ยวนี้ก็ว่องไวจังพอจะสบายใจทั้งกิจการบ้านฉันครอบครัวนั้นมีสุขกระทั่งลูกๆและหลานทั้งหลายไม่มี